จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเราดาราคนดังต่างก็ออกมาเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องเรื่องราวต่างๆเพื่อประชาชนเช่นเดียวกับคู่แม่ลูกแม่หมูพิมพกากับลูกชายสุดหล่ออย่างนายณภัทรที่ล่าสุดแม่หมูก็ได้โพสต์ภาพประชาชนคับคั่งรอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายในจุดตรวจโควิดฟรีโดยเผยว่าชาติชายทหารตำรวจของประชาชนหายไปไหนกันหมดควรออกมาช่วยงานจัดระเบียบได้ไหมล่ะเป็นแบบนี้จะตายกันหมดแล้วทำไมพวกท่านเห็นภาพเหล่านี้แล้วยังนิ่งดูได้ทำไมล่ะซึ่งต่อมาทางด้านนายก็ได้แคปโพสต์ของคุณแม่มาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมของตัวเองไม่มีแคปชั่นใดๆแต่สื่อถึงความหดหู่ผ่านโพสต์ได้ดีมากๆท่ามกลางเพื่อนพ้องพี่น้องดาราคนดังและแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก